อยแซ่ดเจ๋งทุกเจ๋งหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าต้นกำเนิดมันเนี่ยจะมาจากแบบอียิปต์แน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคุณเอิร์ธฮะเป็นลักษณะที่เจ๋งที่สุดต้นนี้คือแบบเหมือนถูกลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้ค่ะสฟิงค์เนี่ยแยกออกมามีแบบไหนบ้างฮะราคาสูงที่สุดตั้งแต่ฟาร์มนี้เนี่ยเคยมีมาประมาณเท่าไหร่XYZ เจ๋งทุกเจนมาแล้วครับและอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับจ๊อบพงศกรและ EP นี้ฮะเอาใจใครที่เป็นทาสแมวทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาดูฟาร์มแมวชนิดหนึ่งที่แรงมากเอกโซติกมากอ่ะสนใจจะเป็นพันธุ์อะไรนะฮะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่า3 2 1ไปตอนนี้นะฮะผมอยู่กับคุณเอิร์ธครับคุณเอิร์ธสวัสดีครับด้วยคุณเอิร์ธแนะนำตัวหน่อยฮะค่ะก็ชื่อกัญญรัตน์นะคะกิรติชาญเดชาชื่อเล่นชื่อเอิร์ธค่ะก็เป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนี้นะฮะคือผมต้องถามก่อนว่าจุดเริ่มต้นนะครับในการเปิดฟาร์มเนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับคุณเอิร์ธฮะปกติเนี่ยแหละค่ะเป็นทาสแมวเลี้ยงแค่2ตัวเสร็จแล้วน้องก็มีลูกเราก็ลงขายแล้วทีนี้ก็มีคุณนัทนิสามณีอะค่ะติดต่อเข้ามาขอซื้อแมวเขาก็แบบจะขอมาถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยแมวตัวแรกของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นกระแสแมวสฟิงค์ที่โด่งดังมากเพราะว่าน้องมีลักษณะพิเศษก็คือขาสั้นหูพลิกเหมือนเจ้าตัวนี้นี่อ๋ออะไรอย่างนี้อันนี้น่ารักจริงๆก็จะมีดาราอีกหลายๆคนที่เข้ามาสอบถามแต่ว่าเราไม่มีลูกแมวให้เขาใช่ค่ะครับผมก็ไม่ธรรมดานะครับฟาร์มนี้ผมพูดเลยอ่ะพอพูดถึงแมวสฟิงค์เนี่ยฮะหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าต้นกำเนิดมันเนี่ยจะมาจากแบบโอ้โหอิสราเอลแน่นอนอียิปต์แน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคุณเอิร์ธฮะต้นกำเนิดเขาเกิดที่ประเทศแคนาดาแคนาดาชื่อสายพันธุ์จริงๆของเขาคือแคนาเดียนสฟิงค์หลายคนเพิ่งรู้ผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วความเหี่ยวความย่นของมันเนี่ยพอพูดถึงสฟิงค์นะครับหลายคนก็จะมองว่ามีแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแยกไปหลายแบบชนิดเหลือเกินใช่ไหมฮะอยากให้คุณเอิร์ธเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสฟิงค์เนี่ยแยกออกมามีแบบไหนบ้างฮะเริ่มต้นนะคะสฟิงค์ก็จะมีลักษณะสแตนดาร์ดที่เป็นขายาวหูตั้งปกติเหมือนแมวทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่าพวกบีดเดอร์ต่างประเทศอะค่ะเขาก็พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาให้มีความพิเศษขึ้นอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ชื่อน้องธิดาครับผมชื่อไทยจ้ะเขามีความพิเศษตรงที่หูพลิกครับผมก็คือต้นกำเนิดอะค่ะเขาเอาแคนาเดียนสฟิงค์ไปผสมกับอเมริกันเคิร์ลอ๋อแล้วก็ได้หูของอเมริกันเคิร์ลมาใช่แล้วก็ลักษณะพิเศษคือความไม่มีขนเอาไว้ต่อมานะคะสฟิงค์ที่ขาสั้นนะคะจะเรียกว่าแบมบิโน่อย่างตัวนี้ค่ะลักษณะเขาจะขาสั้นแล้วก็หูตั้งต้นกำเนิดของเขาก็คือจะมาจากสฟิงค์ผสมกับมันกินนะคะครับมันกินแมวขาสั้นแล้วก็ผสมเข้ากับสฟิงค์เรื่อยๆจนขนหายไปเหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะดาวเวลเป็นลักษณะที่เจ๋งที่สุดสำหรับเอิร์ธคือเอิร์ธชอบขาสั้นแล้วก็หูพลิกคือเราชอบในความแปลกของมันราคาก็ค่อนข้างสูงเพราะว่ากว่าจะได้ลูกดาวเวลออกมาสักตัวหนึ่งค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามันต้องใช้พ่อพันธุ์ขายาวผสมกับแม่พันธุ์ขาสั้นแล้วเวลาลูกออกมาค่ะในข้อเขาจะมีทั้งขาสั้นทั้งขายาวทั้งหูตั้งทั้งหูพลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเนี้ยคือแบบเหมือนถูกลอตเตอรี่อะไรประมาณเนี้ยค่ะมันมาออกที่แบบขาสั้นด้วยหูพลิกด้วยอ๋อซึ่งมีโอกาสออกนี่น้อยมากถูกไหมครับแล้วก็ถ้าพูดถึงสีแหละฮะที่แบบที่ไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมเป็นสีไหนหรือว่าที่ต่างประเทศเขานิยมเป็นสีไหนเมื่อก่อนที่ไทยจะนิยมแบบเป็นสีขาวสีชมพูที่แบบเราเห็นสีชมพูล้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเหมือนแบบไก่ต้มหน่อยว่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าในลักษณะเดียวกัน
แต่สีไม่เหมือนกันเนี่ยฮะสีไหนจะถือว่าแบบเป็นสีที่แบบเฮ้ยแรก็น่าจะเป็นสีดำค่ะสีดำเหรอฮะใช่ตอนที่เราเลี้ยงใหม่ๆเราก็ไม่ทราบว่าเขามีข้อห้ามในการผสมพันธุ์ด้วยนะคะยังไงฮะก็คือสีขาวกับสีขาวห้ามผสมกันแมวขาสั้นกับขาสั้นก็ห้ามผสมกันเพราะว่ามันจะทำให้ลูกออกมาพิการได้อย่างที่ผมชอบมากฮะแล้วผมคิดว่ามันแบบมันเป็นฟิลที่แปลกดีเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะมันไม่มีขนนะฮะพอไม่มีขนปุ๊บเนี่ยเวลาคุณจับลงไปเนี่ยมันจะเหมือนกับคุณจับหนังคนหนังเด็กอะสวัสดีลูกแล้วแบบเวลาเอาหน้าซกอะคุณนึกออกไหมแบบมันอุ่นดีอะชอบเอางี้ผมถามก่อนว่าAverage นะฮะของราคาของแมวสฟิงซ์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ละฮะถ้าเริ่มต้นแบบสไปซ์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นสฟิงซ์ไข่ยาวหูตั้งราคาก็จะประมาณ 25,000 30,000 อ๋อ 25,000 30,000 อันนี้คือเบสิกอันนี้คือราคาอิงจากราคาฟาร์มแมวต่างประเทศอ่ะครับผมอ๋ออันนี้คือแต่ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างแล้วก็แบบดูว่าพ่อแม่มีตำแหน่งหรือว่าอะไรแบบนี้ไหมแบบบางทีคือพ่อแม่ชนะการประกวดมาอะไรเงี้ยค่ะราคาก็จะสูงขึ้นแล้วก็ความย่นนะความย่นดูที่ความย่นเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะประเทศไทยอ่ะจะมีแต่ขายาวหูตั้งแบบเนี้ยเป็นลักษณะสแตนดาร์ดครับแต่ว่ามันจะมาเล่นกันที่ความย่นนะคะอ๋อยิ่งย่นเยอะยิ่งแพงแล้วก็โครงสร้างตัวใหญ่กะโหลกใหญ่หัวใหญ่ราคาสูงที่สุดตั้งแต่ฟาร์มนี้เนี่ยเคยมีมาประมาณเท่าไหร่ถ้าที่ฟาร์มเพาะเองอะก็ประมาณ 90,000 90,000 90,000 นี้ทำไมถึงราคาสูงขนาดนี้ฮะดูจากวัดจากอะไรบ้างน่าจะเป็นตัวขาสั้นแน่เลยออกมาดุมีทะเลาะกันนิดหน่อยฮะ 90,000 ขาสั้นหูพิกแล้วก็ตัวย่นๆราคาก็เลยแบบอัพไปได้แบบสูงขนาดนั้นใช่แล้วก็ยิ่งแบบตา2สีอะค่ะอันนั้นก็คือเป็นท็อปฟอร์มเลยผมเชื่อว่าหลายคนจะมีคำถามหนึ่งก็คือวิธีการดูแลฮะวิธีการเลี้ยงเนี่ยมันต่างจากแมวทั่วๆไปที่มันมีขนหรือเปล่าเยอะกว่าละเอียดอ่อนกว่านิดนึงแต่สบายใจตรงที่ว่าไม่มีขนร่วงแล้วก็แบบติดเสื้อผ้าหรือว่าตามอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแต่เราอาจจะต้องมาดูแลเรื่องการทำความสะอาดอาจผิวหนังถ้าอย่างน้องผิวแห้งมากๆค่ะเราก็จะบำรุงด้วยน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเพราะว่าผิวเขาค่อนข้างบอบบางพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเขาก็จะต้องไม่มีน้ำหอมหรือว่าไม่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าเขาจะระคายเคืองผิวน้ำยาทำความสะอาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ที่แรงไปแล้วไม่ถูน้ำเปล่าตามเนี้ยตามเท้าน้องก็จะขึ้นเป็นสีแดงเพราะว่าแพ้แบบเป็นผื่นใต้ฝ่าเท้าแต่ว่าบางตัวก็ไม่เป็นนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความเซนซิทีฟของผิวของน้องแต่ละตัวบางตัวที่ผิวเขามันมากๆค่ะเราก็จะทำความสะอาดเขาประมาณวันละครั้งก็คือใช้ทิชชู่เปียกเช็ดก็พอค่ะทิชชู่เปียกของเด็กธรรมดาจริงๆเราไม่จำเป็นต้องอาบน้ำเขาทุกวันเพราะว่าจะทำให้น้องป่วยได้หรือไม่สบายอ๋อเนี่ยจะผิวแห้งอะไรอย่างนี้แบบเหมือนคนแบบอาบน้ำบ่อยๆแต่ถามว่าสฟิงค์อะค่ะเวลาอาบน้ำมาก็คือง่ายมากเพราะว่าอาบแป๊บเดียวแล้วขึ้นมาก็คือเช็ดก็คือแห้งแล้วถามว่าโอกาสในการที่จะไม่สบายก็มันอาจจะไม่เหมือนแมวขนเพราะว่าแมวขนมันจะใช้เวลาในการเป่าอาจจะแบบมีการขัดขืนทำให้น้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่สฟิงค์คืออาบน้ำง่ายอาบแป๊บเดียวขึ้นมาเช็ดตัวก็คือแห้งเลยไม่ต้องเป่าอะไรนอกจากที่นี่เนี่ยจะเป็นฟาร์มแมวสฟิงค์แล้วนะตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมเห็นแมวอีกพันหนึ่งที่แบบแปลกมากครับแปลกไงรู้ป่ะไปดูหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือเพลินเงียบเงียบพี่โน้ตสวัสดีครับขอโทษขออนุญาตพี่โน้ตด้วยนะฮะอันนี้คือแมวพันธุ์อะไรครับคุณเอิร์ธฮะพันนี้นะคะเรียกว่า Oriental Short Hair ค่ะเกิดจากแมวไทยคู่แรกในไทยที่ไปอยู่ที่อังกฤษอะค่ะเป็นแมวสยามมิสหรือวิเชียรมาศใช่แล้วก็บีดเดอร์ต่างประเทศอะค่ะเขาชอบในความเป็นแมวไทยมากเขาก็นำไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์ Oriental Short Hair ก็คือมีลักษณะที่แบบ
ขายยาวหุ่นเพรียวความสวยเขาก็จะอยู่ที่โครงสร้างทั้งหน้าตาก็คือจมูกโด่งด้วยแล้วก็หู อย่างเอิร์ธเนี้ยชอบประหลาดก็ต้องหูกลางๆชอบประหลาดหูกลางเยอะๆคือในอนาคตนี้เนี่ยคุณจะได้เห็นแมวพันนี้เนี่ยในฟาร์มนี้แน่นอนนะฮะอนาคตใครอยากได้แมวหน้าตาเหมือนพี่โน้ตนะฮะแล้วก็มีความเป็นแบบพัฒนามาจากแมวไทยด้วยฝรั่งเขายังเอาไปพัฒนาต่อนะฮะภาษาอะไรคนไทยฮะเรามีอยู่แล้วเราเอามาเลี้ยงให้มันแบบบูมกันดีกว่าเขาฮิตมากเลยนะคะที่ต่างประเทศอะแล้วส่วนใหญ่คนก็คือมองหาประเทศไทยเป็นหลักว่าแบบเฮ้ยมันต้นกำเนิดมาจากไทยนะต้องมีแบบแมวสวยๆที่ไทยเยอะแน่ๆแล้วอย่างแบบงานประกวดอะไรเงี้ยค่ะพวกกรรมการเขาก็จะคาดหวังมากเลยว่าจะมีสายพันธุ์นี้มาประกวดแต่ไม่มีเลยค่ะก็เอิร์ธก็เลยอยากทำให้สายพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอ่ะอีกหนึ่งคำถามครับคุณเอิร์ธอะไรคือความเจ๋งสำหรับคุณเอิร์ธในการเลี้ยงแมวสฟิงค์คือแบบเขามีลักษณะที่ไม่เหมือนแมวทั่วไปคือมันทำให้เราแบบหลงเสน่ห์พอเราเริ่มได้เลี้ยงตัวแรกตัวที่สองแล้วเนี่ยพอมีตัวที่3 4 5อะไรเงี้ยความแบบแปลกๆที่ในไทยไม่มีอะค่ะเราก็อยากที่จะแบบเพาะน้องแมวที่แบบแปลกและเจ๋งให้มีแบบในไทยอะไรเงี้ยจริงๆจะบอกว่าความเจ๋งของคุณเอิร์ธที่คุณเอิร์ธพูดถึงมาเนี่ยก็คือแบบการที่เราเหมือนแบบได้พัฒนาสายพันธุ์ของเขาให้มันดูมีความเจ๋งขึ้นเรื่อยๆมีความแบบเอกโซติกมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้คุณเอิร์ธฝากร้านนิดนึงฮะก็เชิญเข้ามาชมได้ที่เพจ PO พัตตาสฟิงค์นมเบียด by Faroland แล้วก็IG นะคะเป็น Faroland Sphinx ค่ะและนี่ก็คือความเจ๋งของ EP นี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์ธมากเลยนะครับโอ้โหได้ความรู้ได้ความเพลิดเพลินนะฮะและเดี๋ยว EP หน้านะครับติดตามพวกเรากันได้เราจะพาไปดูอะไรเจ๋งๆอะไรแรงๆนะครับในรายการ XYZ เจ๋งทุกเจนแล้วก็อย่าลืมติดตามเราได้ทุกๆช่องทางนะครับของบักกะบูทีวีไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube IG สำหรับ EP นี้นะครับรายการ XYZเจ๋งทุกเจ๋งขอลาไปก่อนสวัสดีครับ